จำกันได้นะคะน้ำที่ท่วมเมืองนครศรีธรรมราชเมื่อสัปดาห์ที่แล้วสาเหตุหลักก็คือมาจากน้ำจากเขาหลวงซึ่งเป็นต้นน้ำของพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชแต่แปลกอยู่อย่างหนึ่งคือชาวบ้านที่เขาอยู่ใกล้ๆกับเขาหลวงซึ่งเป็นต้นน้ำกลับไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมครั้งนี้เป็นเพราะอะไรไปติดตามจากรายงานค่ะวินาทีของน้ำป่าเขาหลวงไหลบ่าอย่างเชี่ยวกรากยากที่จะหาสิ่งใดมาหยุดยั้งไหลผ่านคลองท่าดีบ้านคีรีวงตำบลกำโลนอำเภอลานสกาเมื่อ5ธันวาคมที่ผ่านมาก่อนที่จะทะลักเข้าท่วมตัวเมืองนครศรีธรรมราชอย่างรวดเร็วเป็นภาพที่ถูกบันทึกในโทรศัพท์มือถือและคงจะฝังในความทรงจำของสมพรที่วันนั้นเขาตัดสินใจเดินบนสะพานสลิงในช่วงเวลาที่มีโอกาสสะพานขาดแบบนี้ทีนี้ฝนมาตกทั้งวันเลยนะวันนั้นตกทั้งวันทั้งคืนเลยเสร็จแล้วผมได้ยินเสียงน้ำได้ยินเสียงน้ำมาเยอะผมก็เดินออกมาดูน้ำเยอะจังพอดีมีคนสวนมาคนบอกอย่าไปบนสะพานเนี่ยสะพานไปไม่ได้แล้วผมก็เดินออกไปก็ถ่ายบนสะพานเลยแล้วก็น้ำมันยังมาไม่สุดนะตอนนั้นที่ผมถ่ายสักพักหนึ่งก็มาเยอะกว่านั้นอีกสมพรในวัย57ปีเล่าว่าเขาเคยเห็นน้ำป่าเขาหลวงไหลบ่าแบบนี้เกือบทุกปีแต่ปีนี้หนักใกล้เคียงกับปี2531และครั้งนั้นถูกบันทึกในหน้าประวัติศาสตร์ความเสียหายที่เป็นวงกว้างของบ้านคีรีวงและอำเภอลานสกาด้วยความที่มีน้ำป่าไหลหลากเกือบทุกปีแน่นอนว่ามนุษย์ไม่อาจหยุดยั้งธรรมชาติได้ 100% แต่สิ่งที่คนในหมู่บ้านทำได้มีเพียง2 อย่างคือ 1. หาทางชะลอความแรงและเปลี่ยนกระแสของน้ำป่าด้วยฝายแบบนี้ไม่ให้ไหลบ่าได้ตามใจชอบและ2คือยอมจำนนกับธรรมชาติด้วยการปรับวิถีชีวิตให้อยู่ด้วยกันได้ป้ายคำเตือนที่แฝงด้วยการสอนวิธีการสังเกตน้ำป่าของอบต.กำโลนอาจมีความจำเป็นกับนักท่องเที่ยวและคนต่างถิ่นแต่ถ้าเป็นชาวบ้านคีรีวงพวกเขามีสัญชาตญาณกับเรื่องนี้จากรุ่นสู่รุ่นมันจะรู้มันจะออกสีแดงมันจะรู้เดี๋ยวน้ำจะมาแล้วดูจากเสียงน้ำแล้วก็ดูปริมาณฝนดูปริมาณฝนตอนนั้นมันตกมานานกี่วันแล้วตกประมาณ2วัน2วันแต่บนภูเขาไม่อยากจะตกเยอะแต่ที่บ้านประมาณ2วัน2วัน3วันตกหยุดแล้วก็ตกต่อเนื่อง2วันเสียงหินนี่กลิ้งเลยนะหินนี่เสียงดังเลยฝนนั้นดูยังไงดูฝนคือถ้าฝนหนักก็น้ำมาถ้าตก2วัน3วันก็คือน้ำแค่ไปบนก็ไปแล้วพร้อมที่ลงมาแล้วนั่นเลยถึงทั้งไวก้อนถึงกระทายน้ำน้องไม้มาคือน้ำจะเปลี่ยนสีจากสีข้าวเป็นสีแดงคือนั่นคือจุดมีปัญหาพอเราสั่งเสือพอชาวบ้านมีปัญหาชาวบ้านไม่ยอมรับจริงๆแล้วไม่ใช่บางส่วนบางอย่างคุณฟังพวกเราได้ตั้ง 20% คุณเอาไปใช้เถอะพวกเราอยู่กับมันอยู่ตลอดเวลานะครับมันก็ช่วยกันแก้ปัญหาคือพวกท่านทำเสร็จแล้วพวกเรายังอยู่สัญชาตญาณเหล่านี้เป็นสิ่งที่สอนกันได้ไม่ยากหากเปิดใจเรียนรู้จะเป็นสัญญาณเตือนภัยติดตัวเพื่อประกอบการตัดสินใจให้ไหวตัวตั้งรับกับอุทกภัยอย่างทันท่วงทีจิรพงษ์ประเสริฐผลกลางข่าวจริงสปริงนิวส์รายงาน